ชีวิตปัจจุบันหลังรัฐธรรมนูญในวัย46ปีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ห่างหายจากหน้าจอละครไปยาวนานหลายปีสำหรับอดีตพระเอกมีชื่อจากช่อง7อย่างหลังรัฐธรรมนูญสีเลิกหรือชื่อใหม่เพชรดีสีเลิกพระเอกมีชื่อเสียงขวัญใจสาวๆยุค90ที่แจ้งเกิดจากการได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นหนุ่มโดมอนแมน1993และผลงานละครที่ทำให้แฟนๆรู้จักเขาอย่างเบญจรงค์ห้าสีลูกสาวกำนันมาปางข้ามรั้วอื่นๆอีกมากมายโดยเขาได้กลับมารับงานละครอีกครั้งเมื่อปี2562ในเรื่องนาง12รวมทั้งบ่วงสบายก่อนจะต่อจากนั้นหลังรัฐธรรมนูญจะเริ่มมีผลงานลดลงและหลังจากนั้นก็ค่อยๆออกห่างจากวงการบันเทิงไปเพื่อไปสร้างครอบครัวกับภรรยานอกวงการและมีลูกสาว1คนและถึงแม้ว่าจะอายุ46ปีแล้วยังดูหล่อเหมือนเดิมย้อนไปถึงยุคสมัยก่อนเรียกว่าหนุ่มคนนี้เป็นถึงพระเอกในดวงใจของสาวหลายๆคนเลยทีเดียวในตอนนี้คุณหลังมีครอบครัวแล้วมีลูกสาวอายุ13ปีชื่อน้องออมพลอยโดยหลังจากที่กลับมารับงานละครก็มีผลงานอย่างสายโลหิตและบ่วงสบายถึงแม้ว่าในตอนนี้อายุจะแตะหลัก40แล้วแต่แทบไม่เชื่อสายตาเพราะหลังรัชธรรมนูญเขายังมีใบหน้าและรูปร่างที่สมบูรณ์แบบไม่เปลี่ยนสมเป็นอดีตพระเอกจริงๆที่ผ่านมาหลังรัชธรรมนูญได้เผยออกมาว่าเล่นละครมาเรื่อยๆแล้วก็หายไปเพราะว่าผมยังไม่เจอความสุขของอาชีพที่ผมทำแต่วันนี้เจอแล้วเจอมาเมื่อ2ปีก่อนว่าอาชีพนักแสดงอย่างเรามีการวางแผนการเล่นออกแบบมาว่าเราอ่านบทพวกเราตีความออกมาเป็นอย่างไรเอาใจใส่วิธีการเล่นที่เราจะนำเสนอผู้กำกับถ้าหากว่าเมื่อก่อนผมมีความสุขกับมันตั้งแต่แรกน่าจะไม่อำลาวงการไปหรอกที่หายไปเพราะมีความรู้สึกว่าเรายังไม่มีความสุขกับการแสดงและทุกคนในวงการจะทราบดีว่าผมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงในตอนนี้มีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวมีความสุขกับอาชีพที่ทำปกติถ้าเกิดไม่มีเวลาถ่ายละครก็จะส่งลูกไปโรงเรียนซึ่งก่อนหน้าที่ผ่านมาหลังรัฐธรรมนูญได้เผยภาพชีวิตประจำวันของตัวเองที่กำลังทำงานฉาบปูนในเวลาว่างอีกด้วย